วลีการล่าแม่มดนะฮะก็ได้กำเนิดมาในช่วงยุคศตวรรษที่15ถึง18ของยุโรปซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปอยู่กันหรอกนะฮะในยุคนี้นะครับก็จะมีการตบตีกันระหว่างศาสนาจักร2นิกายซึ่งก็คือคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์นะซึ่งแต่ละนิกายเนี่ยก็จะบอกว่าของตัวเองนี่เป็นของแท้แต่ถึงไงก็ตามนะฮะพวกเขาเนี่ยก็เชื่อเหมือนกันนะคือแม่มดน่ะมีจริงแล้วมันก็ได้แอบแฝงอยู่ท่ามกลางพวกเราเนี่ยแหละดังนั้นนะครับตลอดทุกที่ทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นนิกายแล้วก็ตามเนี่ยการล่าแม่มดก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถประสบได้ทั่วไปตั้งแต่เยอรมันสวีเดนอังกฤษอิตาลีรายการแค่เล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะฮะก็เลยจะมากับวิธีการแปลกๆที่คนเหล่านี้เนี่ยเขาได้ใช้พิสูจน์กันว่าใครเป็นแม่มดซึ่งบางวิธีนี่ก็แบบไม่ต้องพิสูจน์มันก็ได้มั้งข้ามไปเลยเหอะแม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะโหดสมใจแฟนสายดาขนาดไหนเราก็มาฟังกันดูนะครับผมวิธีแรกสืบหาหัวนมเริ่มวิธีแรกมาก็จังไรเลยเมื่อนักล่าแม่มดบุกเข้าไปหาบ้านคนที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นแม่มดนะฮะเขาก็จะหาก่อนเลยว่าในบ้านหลังนั้นเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงไหมเสร็จแล้วเขาก็จะตรงดิ่งเข้าไปสืบหา milk head หัวนมฮะจากสัตว์เหล่านั้นคนสมัยก่อนนะครับเขามีความเชื่อว่าแม่มดนะฮะจะเลี้ยงปีศาจตั้งแต่ตัวมันยังเล็กๆเลยซึ่งวิธีการเลี้ยงของแม่มดนะครับก็คือจะเหมือนกับเลี้ยงลูกคนนี่แหละให้ดูดนมแต่ก็ไม่เข้าใจนะว่าปีศาจพวกนี้มันซาดิสหรือไงต้องกัดเอาหัวนมแม่มดไปด้วยอ้าวแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับสัตว์เลี้ยงด้วยล่ะฮะด้วยความที่ว่าพวกปีศาจนะมันมีความสามารถในการแปลงกายดังนั้นเนี่ยเวลาปกติมันก็จะจำแรงร่างลงมาเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆอย่างเช่นแมวเหมือนที่เราเห็นในหนังทั่วไปนะฮะไม่ก็อาจจะเป็นพวกม้าหนูหรือพวกสัตว์ฟันแท้อื่นๆหรือไม่ก็มันแรงไปเลยแต่ถ้าเป็นแมลงนี่ก็แบบขนาดมันชั้นต่างกันลี้ลับมันจะไม่โดนมิลเฮดดูดลงไปก่อนใช่ไหมเนี่ยซึ่งก็มีตำนานอีกนะที่บอกว่ามันไม่ใช่หัวนมธรรมดานะแต่จะเป็นหัวนมพิเศษที่สามารถยืดหดได้แต่เดี๋ยวนะคุณสมบัติอวัยวะที่ยืดหดได้มันไม่ใช่อวัยวะของผู้สาวไม่ใช่เหรอแต่ก็เอาเถอะเขาบอกว่ามันจะไม่ใช่หัวนมธรรมดานะจะเป็นหัวนมพิเศษที่จะคอยให้พลังกับพวกปีศาจในร่างสัตว์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งหัวนมพวกนี้เนี่ยมันจะซ่อนอยู่ตามร่างกายของมนุษย์มันจะเป็นตุ่มๆนะฮะดังนั้นเวลาที่นักล่าแม่มดเข้ามาหาอีกวิธีนึงเนี่ยเขาก็จะมาหาตามตัวแม่มดนี่แหละคือพอบุกมาบ้านเสร็จก็จะตรวจหาสิวฝ้าไฝหูดหรือพวกติ่งเนื้อที่งอกมาตามผิวหนังนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ไอ้ติ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเวลาคนเรามีอายุมากขึ้นนะครับปัจจุบันนะก็ยังไม่แน่ใจเลยนะว่าไอ้ติ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอาจจะเป็นการเสียดสีกับเสื้อผ้าบ่อยๆก็ได้แต่ก็นั่นแหละฮะด้วยความที่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ติ่งพวกนี้มันงอกขึ้นมาได้ยังไงเขาก็เลยไปโบยกับหัวนมพิเศษของแม่มดนี่เองฮะและด้วยความที่ว่ามันมักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุด้วยแล้วเนี่ยก็เลยตรงประเด็นเลยฮะหญิงแก่ๆทั้งหลายแหล่เนี่ยก็โดนจับกันระนาวเลยว่ากันว่ามีหญิงแก่อย่างน้อย80รายของผู้ที่ถูกดำเนินคดีแม่มดนะฮะก็โดนจับมาจากการถูกกล่าวหาว่ามีเต้านมปีศาจนี่แหละและส่วนใหญ่พวกแม่มดที่มีหัวนมแบบนี้นะก็มักจะถูกประหารโดยวิธีการโหดร้ายอับอายต่อหน้าประชาชีอย่างเช่นในกรณีนึงของแม่มดเยอรมันนามว่าอันนาพัพพุนไฮม์เธอผู้นี้นะครับถูกกล่าวหาว่าไปอุปจมะกับปีศาจและเพื่อเป็นการลงโทษได้สะสมนะฮะถุงกาแฟของเธอเนี่ยก็ได้ถูกตัดออกยังไม่พอลูกชายทั้งสองเธอนะยังได้ถูกบังคับให้กินหัวนมของแม่เข้าไปอีกบางตำนานเนี่ยบอกว่าเขาเอาเต้าที่ถูกตัดออกเนี่ยมาถูหน้าของลูกชายก่อนด้วยคือแบบโรคจิตกว่าแม่มดอีกนะเอาจริงๆก่อนที่ทั้งสามเนี่ยนะฮะจะถูกเผาทั้งเป็นตายตามๆกันไปวิธีที่สองความใสๆของเด็กเด็กจะไปโกหกอะไรความใสๆของเด็กนะฮะมักจะทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยเชื่อว่าเด็กเนี่ยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็มักจะไม่ค่อยโกหกอะไรสักเท่าไหร่ที่สวีเดนนะครับเขาก็ได้มีการคิดค้นวิธีการจับแม่มดแบบประหลาดมากเลยนั่นก็คือเขาก็จะไปสอบถามข้อมูลกับลูกชายหรือลูกสาวของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเนี่ยแหละฮะก็จะมีวิธีการที่ไปหลอกถามตั้งแต่ธรรมดานะฮะแบบว่าเคยไปเยือนดินแดนปีศาจมาไหมซึ่งก็จริงอยู่นะครับว่าเด็กเนี่ยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมถึงขนาดที่จะคิดเรื่องโกหกได้แต่ก็ต้องอย่าลืมนะว่าเด็กเขามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจินตนาการซึ่งบางครั้งสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องอะไรแปลกๆที่ทำให้เราได้งงงวยกันราวกับว่าเขาเคยไปเยือนอีกมิติหนึ่งมาดังนั้นนะฮะในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องมีพ่อแม่ของเด็กหลายๆคนเลยที่ต้องไปเฝ้ารากมะม่วงกันเพราะคำกล่าวหาอันแฟนซีของลูกตัวเองนี่แหละส่วนวิธีการโหดๆหน่อยนะฮะก็จะเป็นจับไอเด็กพวกนี้เนี่ยที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยเลยมาทรมานเพื่อจะให้เขาคลายคำตอบออกมาด้วยความที่มันเจ็บแล้วก็ทรมานไงฮะถึงแม้เด็กจะไม่รู้เรื่องราวการโกหกก็เถอะเขาก็ต้องยอมบอกเขาว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นปีศาจนอกจากนั้นที่สวีเดนเนี่ยก็ยังมีเด็กอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าวูสโกสซา
ซึ่งจะเป็นเด็กหนุ่มที่มีพลังอำนาจในการมองเห็นเครื่องหมายของซาตานนะว่ากันว่าเครื่องหมายเหล่านี้นะครับมันจะไปปรากฏอยู่บนหัวของแม่มดซึ่งจะมีเพียงแค่เด็กเหล่านี้เท่านั้นอะที่สามารถมองเห็นได้โดยเด็กพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถูกเทรนมาโดยคริสตจักรซึ่งทางโบสถ์ก็จะไปเอามาจากเด็กที่ไม่มีพ่อแม่คนที่เป็นขอทานอะไรมาอย่างนี้แหละฮะแล้วก็ใช้วิธีอะไรกับเขาไม่รู้เพื่อจะทำให้เด็กนี้เนี่ยมีสกิลพอเด็กพวกนี้อัพเลเวลได้สักระยะหนึ่งนะโบสถ์ก็จะปล่อยเขาออกไปเที่ยวสแกนชาวเมืองเลยถ้าเกิดเห็นว่าคนไหนมีสัญลักษณ์ของซาตานอยู่บนหน้าผากก็ให้มารายงานที่โบสถ์แล้วโบสถ์ก็จะไปจับคนคนนั้นเนี่ยมาทำร้ายปู่ยี่ปู่ยำซะแบบเละเลยและเด็กเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับรางวัลตามจำนวนแม่มดที่เขาได้ไปล่ามานะฮะและด้วยความที่ว่าภูมิหลังของเด็กพวกนี้นะมันเป็นขอทานเป็นพวกเด็กเหลือขอที่ไม่ค่อยจะมีอะไรกินพอทำงานนิดๆหน่อยๆได้ค่าขนมเนี่ยก็แน่นอนละสิ่งที่เด็กเหล่านี้จะทำก็คืออะไรไปชี้คนมั่วไงฮะในช่วงนั้นนะฮะที่สวีเดนเนี่ยก็เลยมีคนถูกจับไปมากมายเพราะคำกล่าวหาจากพวกสกอยพวกนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าอาชีพนี้มันจะสบายนะฮะก็มีอยู่หลายกรณีเหมือนกันที่เด็กเหล่านี้เนี่ยถูกพบกลายเป็นศพคือไอ้ครอบครัวที่เขาไปซีซัวชี้มาเนี่ยแล้วก็กลับมารุมสารเตี้ยกระทืบพวกแว้นพวกสกอยนี่แบบจมดินตายกันไปเลยวิธีต่อมาฮะการชั่งน้ำหนักอีกหนึ่งวิธีที่แสนง่ายแล้วก็ทำได้ทุกที่นะฮะคนโบราณนะครับเขามีความเชื่อว่าวิญญาณของคนเป็นเนี่ยจะมีความหนักอยู่ดังนั้นพวกแม่มดที่เป็นปีศาจเนี่ยก็จะไม่มีวิญญาณน้ำหนักของพวกคนเหล่านี้เนี่ยก็เลยจะเบากว่าปกติเขาก็เลยต้องมีการชั่งน้ำหนักขึ้นมาฮะซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะฮิตมากในแถบฮอลแลนด์เขาถึงก็ต้องสร้างสถานที่แห่งหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าบ้านแห่งการชั่งน้ำหนักเลยนะว่ากันว่ามันเป็นสถานที่ที่มีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการยอมรับเลยทีเดียวถึงขนาดต้องมีการอิมพอร์ตคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเข้ามาจากแดนไกลตั้งแต่เยอรมันฮังการีเพื่อจะเอามาชั่งน้ำหนักที่เนี่ยซึ่งเอาจริงๆเครื่องมือชั่งน้ำหนักมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะฮะลักษณะของบ้านแห่งการชั่งน้ำหนักนะฮะก็จะเป็นลักษณะของบ้านธรรมดาเนี่ยแหละและข้างในนะครับก็จะมีเครื่องมือหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆราศีตุลน่ะคือจะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่เป็นเชือกผูกกับไม้กระดาน2ข้างกากๆเลยข้างหนึ่งนะฮะเขาก็จะให้หญิงสาวใช้มาตรฐานเนี่ยขึ้นไปยืนหรือไม่ก็ตุ้มเหล็กที่เขาชั่งน้ำหนักมาแล้วว่ามันเป็นน้ำหนักมาตรฐานของคนที่มีวิญญาณนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยอีกข้างหนึ่งเขาก็จะเปลื้องผ้าคนที่เป็นแม่มดออกเพื่อให้เป็นน้ำหนักที่แท้จริงแล้วก็นางๆเนี่ยขึ้นไปชั่งแล้วถ้าแม่มดคนไหนมีน้ำหนักมากกว่าไอ้สิ่งที่เขาเอามาชั่งฝั่งตรงข้ามนะก็จะโดนจับไปย่างเลยงานนี้นะครับหญิงที่อ้วนฉุเนี่ยก็น่าจะรอดนอกจากพวกชาวดัชแล้วนะก็ยังมีพวกชาวอังกฤษเหมือนกันที่เชื่อเรื่องการชั่งน้ำหนักแม่มดนะและวิธีการพิสูจน์ของเขาก็คล้ายๆกันฮะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งแทนที่จะเป็นคนหรือลูกตุ้มเหล็กเนี่ยก็จะเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลมาแทนซึ่งแม่คนเราก็ต้องหนักกว่าแล้วใช่ปะแต่ขนาดตรวจสอบนะฮะเขาก็ไม่ได้เชื่อแค่นั้นเนี่ยพอเขาพบว่าไอ้คนนั้นเนี่ยตัวหนักกว่าเขาก็จะเอาหนังสือไบเบิลมาเพิ่มขึ้นอีกกองซะจนคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยลอยตัวขึ้นมานั่นแหละฮะพอลอยขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเห็นไหมอีนี่เนี่ยน้ำหนักน้อยกว่าหนังสือก็จับมันไปฆ่าตามฟอร์มแล้วแบบนี้จะพิสูจน์เพื่อหากเพื่อนๆคิดว่าวิธีการพิสูจน์นั้นมันงี่เง่าแล้วนะฮะเราลองมาฟังวิธีการต่อไปกันดีกว่าการสัมผัสวิธีนี้นะฮะเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อช่วงศตวรรษที่17ประมาณนี้แหละเรื่องมันนะฮะเกิดขึ้นเมื่อมีเด็กสาว2คนเกิดอาการประหลาดขึ้นคือมือของพวกเธอนะกำจนไม่สามารถแบบแบออกมาได้ซึ่งเธอก็เชื่อว่าเป็นการเล่นอะไรแผลงๆของแม่มดที่อยู่ในหมู่บ้านแน่ก็เลยไปเรียกร้องต่อทีมงานนักล่าแม่มดฮะซึ่งไอ้ทีมงานเนี่ยก็บ้าจี้ตามคิดว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีแม่มดจริงๆก็ไปลาก2คนที่แบบถูกหญิงสาวกล่าวหาว่าเป็นแม่มดมาแบบไม่เต็มใจฮะมายืนต่อหน้าศาลทีนี้เนี่ยทีมล่าแม่มดก็บอกว่าเด็ก2คนนี้นะเขาเป็นโรคประหลาดที่กำมือตลอดแม้ว่าพวกเรานะจะได้ลองเอาชายที่มีกำลังหลายๆคนเนี่ยมาช่วยกันงัดมือออกแล้วแต่นิ้วเธอเนี่ยก็ไม่กระดิกเลยซึ่งวิธีจะแก้มนต์สะกดนี้ตามตำราของแม่มดนะเขาได้บอกว่าให้แม่มดคนนั้นเนี่ยมาสัมผัสเด็กผู้นี้แล้วเวทมนต์เนี่ยมันก็จะแก้คลายออกดังนั้นเรามาพิสูจน์กันเถอะแล้วเขาก็บังคับให้คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเนี่ยฮะเอามือไปแตะเด็ก2คนนี้ปรากฏว่าพอแตะปุ๊บนะฮะมือเด็กก็คลายออกมาจริงโอ้อัศจรรย์เหลือเชื่ออีสองนางนี้ต้องเป็นแม่มดแน่เอานางไปประหารผู้หญิงสองคนนี้ก็โวยวายใช่ฮะอะไรจะให้มาพิสูจน์กันแค่การแตะเท่านั้นเหรอหลังจากนั้นฮะเขาก็ได้มีการพิสูจน์ใหม่โดยการให้เอาผ้าปิดตานะครับมาพันไว้กับเด็กแล้วก็ให้คนแบบจำนวนแรนดอมมาแตะเด็กปรากฏว่าเด็กก็กางมือออกมั่วเลยฮะคือไม่รู้เลยว่าใครมาแตะไม่แตะบ้างสรุปนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอะไรที่โกหกแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับสองสาวที่ถูกลากมาด้วยข้อหาที่เธอเป็นแม่มดเนี่ยก็ถูกนำไปแขวนคออยู่ดีคืออะไรเนี่ยงง
อยากจะฆ่านางอีกแล้วก็บอกมาเหอะเหมือนแอดไงอยากจะขายสติ๊กเกอร์ FN Diary ก็บอกมาตรงๆเลยวิธีการสุดท้ายฮะไม่หลับไม่นอนวิธีนี้นะครับจะเป็นการทรมานที่เหมือนกับทางจิตวิทยามากกว่านะคิดสภาพว่าตอนที่เพื่อนๆอดหลับอดนอนแล้วก็ต้องฝืนมาเรียนมาทำงานกันเนี่ยพอมาถึงห้องเรียนแล้วสักพักก็จะสับปังงกก็ต้องพยายามฝืนให้ตัวเองนอนหลับใช่ไหมคือถ้าหลับไปแล้วเนี่ยก็อาจจะโดนอาจารย์โบกกระบาลก็ได้นั่นแหละฮะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นเลยแต่มันมีความโหดมากกว่านั้นวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยชาวอิตาเลียนแต่ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในสกอตแลนด์คือว่าเขาจะเอาห่วงนะที่มีหนามแหลมๆเป็นแฉกๆออกมาเนี่ยมันล็อกไว้กับคอผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือบางทีก็จะเป็นลูกเหล็กที่มันมีหนามออกมาเป็นแฉกๆกันนี่แหละเอาใส่ไว้ในปากแล้วก็เชื่อมไว้กับกำแพงฮะคือเอาง่ายๆมันจะเป็นวิธีการล็อกที่ไม่สามารถทำให้คนนั้นเนี่ยขยับได้คือต้องยืนอยู่ตลอดถ้างอของงอขาอะไรเนี่ยก็จะโดนพวกหนามแหลมๆเนี่ยจิ้มสะดุ้งขึ้นทันทีเลยแต่ว่ามันก็จะมีพวกที่สามารถหลับได้แม้กระทั่งยืนเนี่ยแหละฮะต่อมานะครับเขาก็เลยมีการจ้างให้ชายชาตรีเนี่ยมายืนคุมอยู่ในห้องนั้นถ้าใครหลับนะครับก็จะโดนหวดอย่างหนักเลยโดยคนที่ถูกกล่าวหานะฮะก็มักจะถูกทรมานแบบนี้แหละหลายวันหลายคืนซึ่งพอไม่ได้หลับนานๆเข้าหลายๆวันเนี่ยคนเราก็จะต้องเริ่มเกิดอาการเพ้อแล้วฮะก็จะเริ่มเห็นภาพหลงภาพหลอนพอคนต่างๆเหล่านี้ถูกนำกลับมาสอบสวนนะฮะผู้กล่าวหาก็จะเริ่มเพ้อเจ้อถึงสิ่งที่มองเห็นมาละแล้วก็เล่าเรื่องประหลาดที่เขาได้ไปบินมาบ้างล่องลอยในที่ต่างๆมาบ้างพอเพ้อเจ้อดังนั้นเหล่าลูกขุนก็เลยตัดสินว่าเห็นไหมไอ้คนเหล่านี้เนี่ยมันคือแม่มดและส่วนใหญ่นะฮะก็จะจบชีวิตด้วยการถูกรัดคอที่เสาแล้วเผาด้วยไฟได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนคงจะดีใจนะที่ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธไม่มีแม่มดเอ๊ะแต่เดี๋ยวบ้านเรามีผีปอบนี่ว่าก็นะมีการล่าพอๆกันแล้วบ้านเรามีวิธีการพิสูจน์ปอบแบบไหนกันบ้างอันนี้แอดไม่รู้จริงๆถ้าใครมีความรู้แบบนี้ก็ช่วยเม้นกันมาบอกได้ข้างล่างนะครับผมหากใครเห็นว่าคลิปนี้สนุกก็ช่วยแชร์กันต่อให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย